วัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้ครูจะมาอธิบายวิธีการทำ standard test นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะทำตัวอย่างด้วยเทคนิคปลอดเชื้อนะคะตัวอย่างที่เราจะใช้ก็คือหมูบดนะคะหมูบดเราจะทำด้วยเทคนิคพอเพจก่อนอื่นเนี่ยให้นักศึกษาวางภาชนะนะคะลงบนเครื่องช่างนะคะแล้วแทให้เป็นศูนย์นะจากนั้นใช้ช้อนตัดตัวอย่างเนี่ยจุ่มแอลกอฮอล์ลงไปนะแล้วก็ตักหมูบดนะใส่ลงไปในภาชนะนะช่างจนกระทั่งได้25บวกลบ 0.1 กรัมนะจากนั้นเทตัวอย่างนะในภาชนะเนี่ยลงในสตรอเมเชียร์แบ็กนะคะสตรอเมเชียร์แบ็กก็คือถุงพลาสติกนะสำหรับใช้ตีฝนนะด้วยเครื่องสตรอเมเชียร์นะคะเทตัวอย่างหมูบดลงไปนะจากนั้นก็เทสารละลายแก๊บโตนซาลาย225 ml ลงไปในหมูบดนะคะเพื่อให้ได้ไดลูชันที่10กำลังลบ1นะจากนั้นเราก็จะเอาไปตีป่นเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องสตรอมเชอร์เป็นเวลา1นาทีนะคะเราก็จะได้ตัวอย่างที่10กำลังลบ1ไดลูชันวางภาชนะที่ปลอดเชื้อนะลงบนเครื่องช่างแล้วแทให้เป็นศูนย์ตะเกียงแอลกอฮอล์ใช้ช้อนจุ่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลงผ่านเทไปตัดตัวอย่างใส่ลงไปในเทแล้วเทตัวอย่างหมูบดใส่ลงในถุงพลาสติกปลอดเชื้อพลาสติกปลอดเชื้อสำหรับตีฝนด้วยเครื่องสตรอมเชอร์ก็จะเป็นถุงที่เราซื้อมานี่แหละซ้อนสองชั้นแล้วก็ไปเขตนะคะพยายามจับอย่าเอามือลงไปโดนปากถุงข้างในนะคะเสร็จแล้วก็เทสารละลายแก๊บโตนสารลายใส่ลงไปพร้อมที่จะไปตีผงนะด้วยสตรอมเชอร์ตอนนี้คือเครื่องสตรอมเชอร์นะคะให้เอาตัวอย่างใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็รีดถุงพลาสติกนะให้แบนนะแล้วก็ปิดปากเครื่องเลยแล้วก็ตักน้ำ